Exacto. สวัสดีครับผมพบกับ The Dion TV แล้วก็กระผมนะดร.เบย์เช่นเคยวันนี้เราก็อยู่ในคลิปเริ่มต้นชีวิตใหม่จากศูนย์เฮ้ยกูเลิกทำแล้วนี่สวัสดีครับผมพบกับ The Dion TV แล้วก็กระผมนะดร.เบย์เช่นเคยวันนี้เราก็อยู่ในเกมโทปนะกับคลิปนี้นะคลิปที่เรียกง่ายๆว่าซ้อนเคลียร์เควส The Gathering Live นะฮะก็เควสนี้แปลเป็นไทยว่าอะไรว่าเก็บเกี่ยวแสงสว่างประมาณนั้นแหละนะง่ายๆสำหรับเควสที่1หลายคนอาจจะฉากคุ้นๆนะฮะเพราะจริงๆแล้วฉากนั้นก็คือคลิปสัปดาห์นี้มีรายตอนล่าสุดนั่นเองประมาณวันที่27มั้งคุณได้ยินข่าวลือต่างๆเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ที่แปลกประหลาดถึงแม้ว่าจะเพิ่งมีคนรู้เห็นแต่โดยตลอดมาทำไมถึงไม่มีใครรู้มาก่อนเลยพวกมันถูกสร้างขึ้นมาเมื่อไหร่หรือใครเป็นคนเอามันเข้ามาไม่รู้ว่ามันมาจากไหนแล้วก็ไม่รู้ใครเอามันเข้ามาบางคนก็เดี๋ยวโดยเควสนี้ให้เราเปิดกล่องอะไรก็ได้นะครับที่เป็นกล่องนะฮะไม่ว่าจะเป็นเขียวเชดเดลี่รูทเชดหรืออะไรก็ตามแต่เอ็มโฮดเกมก็ได้หมดเลยทั้งหมด20กล่องนะครับผมเปิดได้รับไปเลยล้านหนึ่งเดี๋ยวไม่ใช่นะก็คือเอาใหม่ๆของรางวัลของเควสนี้ก็คือ Crystal Light Sun Spark 1 EA yeah. มี27กล่องเองอะไม่เยอะเราจะดูดีกว่าผมเปิดไม่ได้อะไรมา4สัปดาห์นะฮะไม่ได้เมาส์ดีๆอะไรเลยในของสัปดาห์ใหม่เนี่ยไม่ได้เลยเฮ้ย5กล่องผมเลยแบบไม่ต้องทำมาละคลิปสัปดาห์นี้แล้วว่าทำเควสที่2อะแควร์ Golden Souls เติมเอสด้วย คุณรู้สึกท้องฟ้ามันมืดมัวซะเหลือเกินวันนี้เร็วเข้าหา Golden Soul เร็วมันน่าจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้สินะให้มันฟ้าเหลืองอะฟ้าเหลืองฮะความรู้สึกแปลกๆนี่มันอะไรกันกลัวไปแล้วคนกล่าวประโยคนี้ก็เริ่มไปแล้วนะก็ของรางวัลของเฟสที่2นี่คือ Crystal Light Sun Spark อีกเช่นเคยนะ1 EA โดย Golden Soul เราต้องหา5อัน Golden Soul มันคืออะไรมันคือเป็นแร่ชนิดหนึ่งนะวิญญาณสีทองก็แล้วแต่นะมันจะอยู่ในหมวดกลุ่มแร่ต่างๆอยู่ในทุกยูเบอร์อยู่ในทุกเวิลด์นะเราสามารถไปขุดได้ตามถ้ำตามทุกๆที่นะที่เราคิดว่าจะหาเจอแต่เวลาเราอยากหาจริงๆแม่งหาไม่เจอหรอกฮะแต่เวลาไม่หาเนี่ยมันมักจะโผล่มาให้เราอันนี้คือความจริงฮะฉะนั้นผมยังมีอีกวิธีนอกจากการขุดแร่หามันนั่นก็คือสายเปชนะทุกอย่างครับผมกดยูพิมพ์ไปเลย Golden Soul แล้วก็เซิร์ชดูแล้วเราก็ซื้อแม่งมาเลยก็ใครมีปลั๊กน้อยก็อาจจะลำบากหน่อยนะฮะแต่ที่ผมทำนี่ก็รวดเร็วสุดแล้วนะตอนนี้เราก็เคลียร์เควสที่2ได้แล้วต่อไปเควสที่3สำหรับเควสที่3นี้นะครับผมก็คือเปิดกล่อง Chaos Chest 5กล่องนะครับคุณมีความรู้สึกที่ขัดแย้งอย่างมากตรงนี้นี่คือแสงสว่างที่ไหนล่ะที่มันจะไม่มีแสงสว่างคุณมองเข้าไปด้านในความมืดนั้นและคุณก็คิดได้สำหรับของรางวัลในเควสนี้ก็คือ Crystal Light Sun Spark อีกเช่นเคย1 EA ก็เควสนี้จะมีปัญหากับคนที่เพิ่งเริ่มเล่นใหม่แล้วไม่รู้เรื่องเกี่ยวกับ Chaos Chest เลยก็ใครอยากรู้ว่ามันหายังไงอะไรยังไงก็ไปดูคลิปผมได้ผมทำคลิปไว้แล้วว่ามันหายังไงทำยังไงถึงจะได้อันนั้นก็ไปดูนะเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมต่อไปก็เควสที่4นะครับณจุดนี้นะครับผมคุณได้มีคริสตัลเก็บสะสมไว้ในคอลเลกชันทั้งหมด3อันแล้วนะครับผมต
แต่ตอนนี้คุณได้ลืมคริสตัลอันที่4ไว้สักที่หนึ่งในดันเจียนสักที่ไหนสักแห่งเนี่ยแหละนะแต่มันอยู่ไหนล่ะหนึ่งอันนั้นน่ะแล้วคุณจะหามันได้ยังไงล่ะแน่นอนไม่ต้องถามเคลียร์ดันทั้งหมด50ดันเป็นดันเล็กนะจ๊ะดัน1ดาวนะครับก็ดันจะเป็นสัญลักษณ์ปราสาทแล้วมีดาวอยู่1ดาวตรงเวลาเราเดินไปใกล้ดันเนี่ยจะโชว์อยู่มุมบนขวานะบริเวณทางขวาแหละนะก็แต่ให้ผมเรียกผมจะเรียกว่าดันเล็กแล้วกันนะดันเล็กธรรมดานะก็การเคลียร์ก็ง่ายๆนะ50ดันเองไปเคลียร์ดันที่ยูเบอร์ไหนก็ได้ที่ไหนก็ได้แค่มันเป็นดันเจี้ยน1ดาวแค่นั้นแหละจบบ๊ายบายและตอนนี้ผมก็เคลียร์ไปครบ47ดันแล้วไวเหมือนกดสคิปข้ามโฆษณาเลยไหมล่ะครับก็เหลืออีกประมาณ3ดันแล้วผมอยากจะบอกอย่างนึงว่าตอนนี้ผมย้ายไปเคลียร์ยู9ไม่ใช่เพราะอะไรนะผมเพราะว่าจะโชว์ประสิทธิภาพของคาร์ดอะไรนะโครเมนเซอร์นะฮะว่ามันไม่ได้กากอย่างที่คิดบางคนจะคิดว่าคาร์ดไม่กากแต่จริงแล้วเนี่ยแค่เพาเวอร์แรง15,000เนี่ยก็เคลียร์ดันยู9ได้สบายนะครับผมก็อย่างที่ผมทำสโลแกนตอนทำคลิปคาร์ดเกมอ่ะแต่หลายคนอาจจะยังไม่ได้ดูหรือแบบมันนานละอาจจะแบบไม่ได้ดูนะเพิ่งมาซับสไครต์ก็ขอย้อนไปดูนะผมจะสโลแกนประมาณว่าคาร์ดไหนที่ใช่คาร์ดไหนที่ชอบก็เล่นไปเถอะครับนะ เล่นเป็นคาร์ดหลักไปเลยนะก็ตัวเนี้ยบางคนอาจจะคิดว่าตัวนี้มันกากกว่านีออนเนนจาจริงๆแล้วตัวเนี้ยถ้าให้ไปสู้บอสตัวนี้อยู่ได้นานกว่าเพราะว่ามันมีสกิลที่ช่วยให้อยู่ได้นานนะก็เอาพิจารณากันดูนะครับก็บ่นมากไปมาเนี่ยก็เคลียร์ดันเหลือดันสุดท้ายแล้วลืมบอกว่าของรางวัลของนี้ก็คือคริสตัลเหมือนเดิมแหละนะ1 EA เย้เอ้ยสงสัยลืมแดกยาเคลียร์ช้าผิดปกติก็ตอนนี้ก็เควสจบแล้วเควสต่อไปเควสที่5นะครับผมตอนนี้คุณคงจะเห็นสิ่งมีชีวิตจากความมืดกำลังเดินเล่นอยู่บนหิมะอยู่พวกมันกำลังหาซันสปาร์คและคุณก็ไม่ควรที่จะให้มันได้ซันสปาร์คไปครอบครองแน่ๆทำไมเนี่ยเหรอที่คุณจะต้องห้ามมันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่คุณต้องหยุดพวกมันที่ไหนสักแห่งนั่นแหละในเพอร์มอฟอร์ดเพื่อให้เป้าหมายของคุณสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีก็สำหรับเควสนี้นะก็สร้างความลำบากเราอีกแล้วก็คือให้เราเนี่ยไปจัดการไอ้ชาร์โดสเติมเอสเลยก็คือเป็นตัวเหมือนคล้ายๆกับชาร์โดไนท์อ่ะแต่มันไม่ใช่ชาร์โดไนท์นะชาร์โดไนท์จะไม่มีขาแต่ตัวเนี้ยจะมีขามันจะเดินอยู่ตามแมปเพอร์มาฟอร์ดนะให้เราไปฆ่าทั้งหมด100ตัวส่วนของรางวัลก็เหมือนเดิมครับคิตตันซันสปาร์ค1 EA ก็สำหรับเควสนี้นะฮะมันให้เราฆ่าชาร์โดนะฮะจะตามแมปน้ำแข็งอ่ะเพอร์มาฟอร์ดแต่ผมขอเตือนอย่างนึงว่าการที่เราไล่ฆ่าพวกแม่งเนี่ยบอกเลยว่าหายากมากคือบางทีเราอาจจะหาเจอ10ตัวพอเดินหาไปอีกแป๊บนึงอ้าวเฮ้ยมันอยู่ไหนแล้ววะในแมปเดินไปรอบๆแมปก็ไม่มีผมจึงมีอีกวิธีนึงนะที่จะทำให้เราเคลียร์เควสนี้ได้เร็วกว่าปกตินะก็คือถ้าเคลียร์เควสนี้ผมลองทดลองเคลียร์แล้วใช้เวลาประมาณเกือบ2ชั่วโมงนะเกือบ2ชั่วโมงนะและใช้นีออนนินจาเคลียร์ด้วยตอนแรกผมใช้คาร์ดเอโคโลไปมาลองเปลี่ยนเป็นนีออนนินจาดูมันก็เวลามันก็มากอยู่ดีจึงมีอีกวิธีหนึ่งนะที่จะเคลียร์เควสได้ไวโดยผมลองใช้ ID ของลูตันเคลียร์นะก็เราสามารถฆ่าชาร์โดที่อยู่ในดาวเวิลด์ได้นะครับทุกยูเบอร์เลยเราสามารถไปได้ทุกยูเบอร์เลยโดยที่จะหาได้ที่แมปไหนล่ะก็หาได้ที่แมปสีเขียวๆนะไมจิกอะโทนะฮะก็คือเนี่ยสีเขียวๆเข้มแบบนี้นะฮะก็ให้ฆ่าเฉพาะตัวชาร์โดที่เป็นตัวธรรมดานะห้ามไปฆ่าตัวใส่เกาะเพราะเควสไม่นับส่วนเหตุผลว่าเพราะอะไรถึงไม่นับเดี๋ยวผมจะบอกในเควสที่6นะฮะเควสต่อไปก็วิธีข้างต้นนี้จะทำให้เราเคลียร์เควสได้เหมือนกับเป็นทางลัดเลยนะก็อ่ะก็ตอนนี้ผมว่าเคลียร์ที่เพอร์มาฟอร์ดละกันนะอันนี้คือทดลองไงก็คือสรุปก็คือเวลาประมาณ2ชั่วโมงกว่า ขยันป่ะล่ะตอนนี้ก็ใกล้จะครบ100ตัวแล้วนะครับผมของรางวัลก็เหมือนเดิมนะฮะสันไอคิตอลไลท์สันสปาร์คนะก็คาที่อยู่9มันช่างยากเหลือเกินโอเคตอนนี้เควสที่5ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วต่อไปเควสที่6นะครับคุณรู้สึกมึนงง
มันดมยาดมตาปอยเสียดได้ยินเสียงกระซิบขาดช่วงเดี๋ยวธรรมดักได้ตอนนี้คุณได้รู้สึกแบบเหมือนเคิ้มกำลังจะหลับนะแล้วก็เสียงก็ประมาณเสียงกระซิบที่ขาดช่วงก็ประมาณเนี้ยซันสปาร์คของฉันลักษณะฉันคิดว่าจำไว้รวม Sunspark Magic Auto ใน Dravel ใช้เกาะอย่าให้กำลังหาเร็วเข้าก็สำหรับรหัสมอดข้างต้นนะครับก็สรุปได้ว่าเราจะต้องไปฆ่าไอ้ Shadow ตัวเดิมแหละแค่มันใส่เกาะเฉยนะก็มันจะอยู่ที่ดาวเวิลด์นะก็เหมือนเดิมอะที่ผมบอกในเควสที่5ไปก็คืออยู่ในดาวเวิลด์แล้วก็อยู่ที่แมป Magic Auto นะก็คือไบโอม Magic Auto แหละนะก็เป็นสีเขียวเข้มนะในแมปกด M บูก็จะรู้แหละนะแล้วเราก็ไปวิ่งหาตัว Shadow ที่ใส่เกราะนะส่วนเหตุผลว่าทำไมในเควสที่5เราถึงไม่ควรที่จะฆ่า Shadow ที่มันใส่เกราะเพราะว่าเควสไม่นับเพราะอะไรเพราะว่า Shadow ใส่เกราะเนี่ยมันนับในเควสที่6นะส่วนในเควสที่6นี้มันก็นับเฉพาะตัวที่เราฆ่าเนี่ยก็ต้องฆ่าตัวที่ใส่เกราะเท่านั้นฆ่าตัว Shadow ธรรมดาเควสก็ไม่นับเหมือนกันนะครับผมก็คือในดาวเวิลด์เนี่ยมันมี2ตัวไงก็คือที่ผมแนะนำในตอนแรกก็คือควรไปฆ่าที่ดาวเวิลด์อย่าไปที่พรมฟอร์ดเพราะว่าถ้าเรามันจะได้สะดวกเราด้วยไงก็คือเราฆ่า Shadow Devil ฆ่าเสร็จในเควสที่5เสร็จปุ๊บเราก็มาเควสที่6ที่แมปเดิมแหละที่เดิมแหละแค่เราหาตัวใส่เกราะแค่นั้นเองฮะโดยที่เควสนี้มันให้เราฆ่า200ตัวถามว่ายากไหมก็ยากกว่าเควสที่5ละกันนะ ก็เควสที่6เดี๋ยวผมก็จะฆ่าไปตอนที่ฆ่าใกล้จะเสร็จละกันส่วนของรางวัลก็เหมือนเดิมนะ Crystal Light Sun Spark 1 EA เหมือนเดิมแล้วตอนนี้ก็ใกล้จะครบแล้วนะครับเหลือค่าอีกแค่2ตัว 2-3 ตัวเองโอเคมาดิเรียบร้อยเควสต่อไปเควสที่7เควสที่7ก็บอกเราประมาณว่าณจุดนี้คุณได้เก็บสันสปาร์คสะสมในคอลเลกชันครบ10อันแล้วคุณได้ยินเสียงในหัวเสียงที่น่าฟังมากอยู่ในหัวคุณขอบคุณหลังจากที่ฉันหลับมายาวนานฉันคิดว่าฉันจะไม่มีโอกาสได้กลับมาแล้วไปที่วิวโต๊ะวิวออฟซีซั่นในบ้านที่อยู่ในฮับน่ะแล้วก็เก็บความทรงจำเก่าๆนั่นแหละประมาณนั้นก็สรุปง่ายๆคือให้เราไปคราฟไอตัวอันลายใหม่อ่ะผีเสื้ออะไรนะซันทอสอะไรนั่นแหละนะตัวสีทองๆนะฮะสามารถไปคราฟได้ประมาณ 2-3 ที่ที่แรกนะก็คือให้ไปที่ฮับนะครับผมก็ไปที่ฮับแล้วก็อย่างที่เควสมันบอกอ่ะไปที่บ้านหลังฮับแต่ไม่ใช่หลังนี้นี่มาหลังนี้นะเราจะเห็นโต๊ะไอซีซั่นวิวอะไรเนี่ยแล้วให้เลื่อนมาด้านล่างสุดนะจะเห็นผีเสื้อนี้นะโดยที่จะคราฟเนี่ยก็ต้องใช้ซันสปาร์ค10อันแต่เหตุผลทำไมตอนนี้ยังไม่มีเพราะว่าผมยังไม่ได้กดรับในกล่องเอกของขวัญ นะฮะอีกสถานที่หนึ่งที่เราสามารถคราฟได้นะครับก็คือที่คลับเวิลด์ที่เราอยู่นั่นแหละนะโดยจะมีโต๊ะคราฟวิวออฟซีซั่นนะตั้งอยู่ในคลับนะโดยเราไปหาคราฟได้แต่คลับผมไม่ต้องถามทำไมไม่มีกูลืมตั้งโอเคอีกสถานที่หนึ่งในการที่จะคราฟได้นะก็คือบ้านของเราหรือว่าคอร์เนอร์สโตนนั่นเองนะโดยที่เราสามารถถ้าเกิดยังไม่มีโต๊ะซีซันวิวเราสามารถไปคราฟได้ที่โต๊ะบิลดเออร์คราฟฟิ่งเบนนะไปที่หมวดบล็อกแอนด์เดอร์เคทีฟอะไรนี่แหละฮะแล้วก็มาคราฟได้ชิ้นแล้วก็เราคราฟมาเสร็จแล้วก็วางที่บ้านเราได้เลยนะฮะโดยที่ผมจะทำการคราฟไอตัวผีเสื้อเจ้าปัญหานี้นะครับผมก็ใช้ Sun Spark ทั้งหมด10อันในการคราฟนะก็โอเคและเมื่อคราฟเสร็จเควสก็จะปลดล็อกให้อัตโนมัติแต่เราจะต้องกดเลิร์นผีเสื้อก่อนนะครับผมไม่ใช่ว่าปล่อยไว้นะเพราะผีเสื้อเรายังไม่ได้เลิร์นแต่ว่าเควสมันเคลียร์ไปแล้วนะก็ให้กดเลิร์นซะเพราะผีเสื้อที่เราคราฟมาเนี่ยมัน cannot be tamed นะฮะเอาไปขายต่อก็ไม่ได้นะครับผมก็
ครับเสร็จแล้วก็นะกดเลิร์นกันด้วยนะครับผมอย่าลืมไม่ใช่ทิ้งไปนะโอเคนะเมื่อกดเลิร์นเสร็จเราก็จะได้ของรางวัลก็คือ Empowered Game Box นะฮะตอนนี้เราก็เสร็จเควสที่7แล้วต่อไปเควสที่8เควสที่8ผมก็จะไม่พูดอ่านคำอธิบายแล้วเพราะว่าแบบตอนนี้มันตีหนึ่งจะตีหนึ่งครึ่งแล้วนะฮะก็สรุปง่ายๆว่าเควสที่8นี้ก็คือให้ไปจัดการไอ้บอสใหญ่ที่มันอยู่แมปนีออนซิตี้นะฮะก็คือมันเป็นอะไรนะไอ้ดาร์คนิกวอลลอร์ดจะนอนก็คือแบบของรางวัลที่จะได้ในเควสนี้คือดับเบิ้ลเอ็กพีโพชั่นนะก็เควสนี้ให้เราไปหาไอ้ยักษ์ตัวยักษ์ชาโดว์อ่ะเป็นตัวใหญ่อ่ะตัวใหญ่มันอยู่ที่แมปนีออนจานะก็คือให้วิ่งไปหาแล้วไปฆ่ามันนะไม่ต้องฆ่า100ตัวฆ่าแค่ตัวเดียวพอโอเคจบบ๊ายบายเควสต่อไปเควสที่เควสที่9เออลืมบอกไปเดี๋ยวเควสที่8เนี่ยเควสที่8นี่คืออย่าเพิ่งกดใช้ AWE EFP Potion นะครับผมเก็บไว้ก่อนเพราะว่าเควสที่9เนี่ยก็คือให้เราใช้ EFP Potion นะก็คือเมื่อเรากดเสร็จเราก็จะได้ของรางวัลคือ25ดอกไนท์โอเคจบนอนกูไปนอนแหละบ๊ายบาย